สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองวันที่26มีนาคมไม่เพิ่มไม่ลดรีบตัดสินใจเทียบราคาปิดวันนี้ราคาทองคำประจำวันที่26มีนาคมคงที่เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาโดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่ราคาบาทละ 26,050 บาทตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา 9:32 นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 25,450 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 25,550 บาทตามประกาศครั้งล่าสุดขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 24,998 บาท84สตางค์ขายออกที่ราคาบาทละ 26,050 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือโกลด์สปอตอยู่ที่ 1,727 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ